เราไปทำอะไรให้คุณล่ะเราไม่ได้เจอคุณมาก่อนแล้วคุณเคยมาถามเราไหมว่าสิ่งที่คุณได้ยินจากฝั่งความเดียวของคุณเนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่พอมันอยู่หน้ากล้องขึ้นมาเป็นที่สาธารณะขึ้นมาทั้งในเพจ YouTube และ Facebook ขึ้นมามันทำให้คนที่กำลังดูเราอยู่ทั้งแฟนคลับทั้งผู้ใหญ่ที่ตั้งใจจะจ้างงานเราหรือว่าต่างๆนานาค่ะมันก็จะสะดุดตรงนี้แล้วแบบเอ๊ะฟ้าใสเป็นแบบนั้นจริงไหมถ้าเกิดสังเกตในปีหลังจากที่ฟ้าใสกลับมาจากแอตแลนต้าแล้วโดนโจมตีหนักๆค่ะปีนั้นปี2020นะหนูมีงานเยอะไหมพอปีนี้ก็เริ่มมีงานเข้ามาเยอะๆแล้วทำไมเขาถึงต้องกลับมาโจมตีใหม่ในเรื่องเดิมๆที่ผ่านมาซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง